จะใส่ด้วยนะนี่คือ2ซองง่ายๆคือไก่10ชิ้นแล้วก็มาม่าเผ็ด2ห่อมาม่าเผ็ดเกาหลีไก่ทอดน่องปลาเริ่มอื้ออร่อยไหมเอ็ดเคยังไงล่ะไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยหน้าตาไม่ดีแต่เสือก็มีหัวใจครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ในช่วงใหม่ครับผมคือช่วงเสือกินจุบอกเลยทำไมถึงกินจุดูครับผมนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลี2ห่อบักเอฟนะครับผมเหมือนที่ต้นคลิปนะฮะคือนั้นคือใส่ดูว่าเราใส่จริงๆเลยนี่ซอส2อันเลยแบบโคตรเผ็ดผ่านมา3 EP แบบโคตรทรมานและคลิปนี้คือเกิดความจังไรในหัวสมองอยากกินเผ็ดคนเดียวอีกมากับน่องไก่นี่ไก่ตัวผู้ที่โดนตัวเมียเลียก็ตายนะครับผมตายยังมีความสุข10น่องนะครับดูเท่ากับผมกินไก่5ตัวนะคลิปนี้กินไก่5ตัวเพราะมี10ขาไงเสร็จแล้วนะครับมาบวกกับมาม่าเผ็ดเกาหลีคือหน้าก็เกาหลีก็มากินอะไรของเกาหลีอย่างนี้เนาะก็ไม่ต้องตกใจนะครับมาเดี๋ยวเราจะมากินดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะกินหมดไหมแต่ถ้าผมจะกินไม่หมดเนี่ยผมจะโดนอะไรวะขอถามข้างหลังหน่อยได้ไหมครับโดนสาวเหลียนะครับผมตบมือดิคือพวกข้างหลังก็อยากเล่นด้วยแต่ผมเกิดอาการงกไงพิสูจน์ตัวเองว่าผมจะกินได้หรือเปล่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือถามว่าเยอะไหมเยอะไหมข้างหลังเยอะดิพี่ต้องไก่สิบน่องน้องๆดูนะครับมันใหญ่นะอ่ะดูน่องนี้ดิอันนี้จะเป็นไก่ตัวผู้นี่ตีแพ้มา นี่นะครับคือมันใหญ่มากเลยนะดูดิมันใหญ่นะเว้ยเนี่ย10น่องเอาง่ายๆทุกคนลองคิดตามผมนะไปกินเคฟซีอ่ะกินได้กี่น่องผมไม่กินมากสุดก็2น่อง3น่องอันนี้ผมมาท้าพิสูจน์เองว่าผมจะกินได้ไหม okay. ซึ่งวันนี้ผมกินข้าวมาแล้วโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้พี่เสือกินจุเมนูอะไรอีกคอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าพี่เสือจะกินหมดไหมใครอย่าข้ามนะใครข้ามขอขี้แตกโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยอาหารเผ็ดที่ผมไม่ชอบกินก่อนนะครับโอ้โหรู้สึกเร็วเกินอุ้ยอร่อยหน่อยเก๋เฮ้ยมีเสียงตอบรับทุกคนเป็นไงอ่ะผมรู้เลยว่าคนที่ดูผมอยู่อ่ะยิ้มเก๋ตามใช่ไหมพอผมอร่อยเสร็จเก๋โบอกแล้วว่าโอ้คุ้มเผ็ดอะไม่น่ามาทรมานตัวเองเลยคือถ้าผมกินน่องไก่10อันเนี่ยผมว่าผมกินหมดแต่ถ้าผมจะแพ้ผมก็แพ้ตรงนี้แหละครับโอ้น้ำตาไหลอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ EP ที่2หมาล่า100ไม้ถึงแล้วนะครับในคลิปกินหมาล่า200ไม้มันถึง 50,000 ไลค์แล้วแล้วผมก็จะกินให้นะครับแต่ว่ายังหาร้านหมาล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายร้านที่ผมกินไปที่ผ่านมาขายดีเกินคือผมกินหมดร้านเขาไม่มีระยะขายครับหมดแล้วครับ1แท่งต่อเลยครับแท่ง2ข้างหลังบอกเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วดูดิไหลย้อยกันเลยหมายถึงเหงื่อร้อนไงร้อนเลยโอ้เผ็ดเกินโทษทีนะครับอาจจะกินไม่สุภาพหมดแล้วนะครับผมแท่งที่2แท่งที่3ต่อเลยครับดูนะดูนะทุกคนดูนะมาม่าคันใหญ่ครับผมโคตรเผ็ดเนี่ยคิดผิดจริงๆที่มากินมาม่าเผ็ดทั้งที่คิดว่าจะเลิกกินไปแล้วอ่ะ3คลิปอ่ะโคตรทรมานไอ้ยกนั่งหัวเราะน้ำตาไหลไก่ฟาร์ม2คนโอ้โหนั่งหัวเราะสะใจนั่นเผ็ดแบบตีขึ้นมาเลยนะโอ้โหคลิปที่ทรมานที่สุดนะครับคือคลิปมาม่าเผ็ดคูณ2หลายคนมันเป็นพื้นน่องไก่มาแล้วรู้เลยเป็นเด็กมีมารยาทนะครับเวลากินอะไรก็ต้องเช็ดนะครับ
3ชิ้นแล้วนะครับน้องไก่ไปครับผมชิ้นที่4นี่นะครับชิ้นที่4ครับเรามากินคำใหญ่ๆเลยครับผมทุกคนเผ็ดกันได้ไหนกันมาดิชิ้นหนึ่งพี่พูดหนึ่งทีรอบอ่าอื้อหือมาอื้อหือแล้วข้างนอกชิ้นที่4ไปแล้วนะครับผมกลับไปกินน้ำแบบลืมเคาะลืมเคาะต่อเลยครับผมชิ้นที่5นะครับโคตรใหญ่ไก่ตัวผู้แน่นอนขาใหญ่เงี้ยหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงที่อ้วนนะครับขาใหญ่สุขอยโหน้องไก่อันโอชะนี่กินหมดเลยหมดเลยพร้อมที่รายการเลยเสือกินจุ๊บอันนี้คือแป้งนะครับไม่ใช่เนื้อนะครับเป็นแป้งกรอบนะครับที่อนัทมาใส่ให้ผมนะมันวางยาผมนะไม่ผมจะดูไงว่าพี่จะกินได้เยอะแค่ไหนนี่ห้าแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดนี่นะครับผมมันคือหนังนะครับจริงๆเราแกะหนังออกก็ได้นะครับมันไม่ผิดกติกาเพราะว่าถ้ากินหนังมันจะอ้วนหนังเรื่องอะไรปงบากเพราะว่าผมเป็นคนทุรินปงบากอยู่จังหวัดสุรินทร์มีทางว่าเขารักเมืองช้างบางคนเพราะว่าคนทุรินทร์ขี่ช้างไปไปมาพี่ใช่ไหมคนทุรินทร์ไม่ขี่ช้างไปไปมานะครับผมเรื่องนึกไปว่าไม่ใช่งูอันนี้เราสาระไงพี่บางคนเข้าใจถึงว่าทุรินทร์มีช้างเยอะเขาไปขี่ช้างแบบกันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคนสุรินทร์นับถือเรียกว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สัตว์ใหญ่เลยแล้วก็มูลค่าแพงมากเขาไปลุ้มในสมัยก่อนใช่ช้างนี่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับถึงที่หกแล้วครับหมดไปหกน่องมาม่าหมดไปหนึ่งกิโลพี่เจออะไรกับมาม่าถึงเผ็ดแล้วก็มีแต่คนขออันนี้อนุโลมได้ไหมแป้งนะครับขอน้องๆนะครับเพราะว่ากินแล้วมันจะอ้วนนะครับไม่ใช่เนื้อนะผมจะกินเนื้อให้หมดย่องเย็ดย่องเย็ดแล้วครับโอ้เผ็ดมากเลยอ่ะวิ่งกินจนฟันหักเพื่อคนดูอ่ะชิ้นที่แปดครับทุกคนไม่อิ่มนะเผ็ดชิ้นแปดหมดแล้วครับผมไปชิ้นที่เก้าต่อแล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดไม่ตายยังอยู่กับน้องคนต่อไปเอ้ยยังอยู่กับน้องๆต่อไปนะครับพี่เสือจะไป1ล้านซับและถ้าคลิปนี้ครบ 50,000 ไลค์พี่เสือจะกินอาหารจานยักษ์เอาอะไรดีวะนัทจะกินนักเก็ตในเอฟซีทั้งหมด30ชิ้นน้อยไปน้อยเหรอ50ชิ้นเอาดิ 50,000 ไลค์ 50ชิ้นนักเก็ตชิ้นที่เก้าจะหมดแล้วพี่พีทพ่อพี่พีทอยากรับผมเข้าแก๊งพี่พีทจะมีน้องๆที่หน้าตาดีและเก่งๆอีกหนึ่งคนจะก็ไม่ดีมากเท่าไหร่พี่เพราะไม่ใส่ได้ดีมากหน้าไม่ใส่ดีผมมันดีอยู่แล้วชิ้นที่เก้าหมดแล้วนะครับผมชิ้นสุดท้ายโอ้ชิ้นสุดท้ายเป็นไงพี่แฟนสวยถามว่าผมจุกไหมโอ้ค่อนข้างจุกนะครับผมทุกคนโอ้เสือชิ้นจุกชิ้นที่จุกเออเมื่อกี้ได้ไหมนะทำตัวชิวๆหน่อยโอ้ดูดิดูดิดูน่องนะครับผมโคตรใหญ่ต่อเลยครับสุดท้ายหมดแล้วนะครับผมน้องๆสำหรับโอ้จุกสำหรับน่องไก่10ชิ้นแล้วก็มาม่าเผ็ด2ห่อทำได้เลยนะครับผมรายการเสือกินจุก EP ที่1อยากให้น้องๆนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยว่าอยากให้กินเมนูอะไรแบบไหนร้านไหนแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะมันจะทำให้เราได้รับคลิปที่แจ้งเตือนใหม่ๆเลยทุกคลิปเพราะว่าสนุกทุกคลิปอยากให้ติดตามดูนะครับผมและอย่าลืมห้ามหลายกินนักเก็ต50ชิ้นสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องๆทุกคนเอาต้องหลังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรจุกรายการอะไรวะเนี่ยจุกใช่ไหมเหมือนรายการทำบาปตัวเองไปแล้ว